ละครับผมอ่ะตอนนี้ก็เข้าสู่เกมการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการแตกเลนของทั้งสองฝั่งกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมนี่ครับทางด้านของฝั่งเลจอนนะฮะหรือทีมพินาศแน่มึงอ่ะเลนบอลครับผมเป็นโมนาครับขึ้นไปกับแม็กมาร์ทครับผมส่วนตรงอ่ะนี่ยังไงอ่ะเป็นเลน3ไปทางนั้นนะฮะส่วนเลนกลางครับผมแน่นอนครับแครี่สุดโหดมหาปลัยขวัญใจชาวไทยทั้งหลายแหล่มังกี้คิงครับผมอยู่เลนกลางและเลนล่างครับได้กันแน่นะแต่ถ้าพูดถึงสกิลการลงมือทำเกมนะครับในช่วงต้นเกมนี่โดยเฉพาะเลนกลางนี่ทางเลจอนได้เปลี่ยนแน่นอนแต่ก็ไม่แน่ครับผมดูจากชื่อชั้นทีแล้วเนี่ยทีเสียมันค่อนข้างจะเหนือกว่าแล้วจังหวะนี้มาผมสตันนะครับโอ้โหหมดไปครึ่งรอครับแม่เจ้าลบสตันอีกทีหนีมาได้ครับผมโมนาสกิลก็ไม่มีผลอะไรครับเพเปิลก็เลือดเหลือน้อยเต็มทีครับผมเอนจิเนียร์ก็เมื่อกี้ก็สตาร์ช่วยเพื่อนไว้ได้ก็ต้องขอบคุณกันจริงๆนะสำหรับทีมนี้อ่ะแล้วไม่กราบครับผมจะเอาคิวให้ได้ครับจามขวานมาจังหวะนี้กะจะลาดคลิปแต่ปรากฏว่าโดนดีนายไปครับผมส่วนทางเลนล่างครับมูนควีนก็สบายครับผมแรงตีไกลแม็กมัดเป็นเมลีครับผมตีใกล้กว่าจะเข้าถึงตัวก็ยากแล้วจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมแค่แวบมาทักทายเฉยๆฮะเอาแล้วปรากฏว่ากลางน้ำเกิดอะไรขึ้นครับผมเทมเพสวิ่งมาจะสตั๊กแต่ต้นมันยิงมาจังหวะนี้โดนเอนจิเนียร์เปิดบัตรไปเรียบร้อยครับตอนนี้ทางด้านทีทีสปอร์ตขึ้นนำ 1-0 ครับผมแล้วเลนบนจังหวะนี้คาทูเลอร์มาสตันคิเนสิตไว้ครับผมแล้วปั๊บจะตามมาเอาแต่ปรากฏว่าไม่ทันนะครับผมเข้าไปทางป้อมก่อนฮะก็เสือกไปนะครับผมและนี่ครับแม็กนัทได้ลูนอิลูชันมาครับส่งโปปอมมาขูดเลนกลางไว้ครับผมส่วนตัวจริงนี่ครับหลบอยู่ในป่าครับโดยที่มูนควีนเห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นหรือเปล่าอ่ะยังไงอ่ะไม่สงสัยอ่ะเห็นแล้วจ้าเอกันเรียบร้อยแล้วอ่ะครับผมอ่ะแล้วคอนทูเลอร์ยังไงครับเนี่ยปึ๊บโดนคิเนติดตอดทีสองทีเหลือไปครับนี่ครับผมเทมเพสครับปลุกลูกขึ้นมาแล้วฟาร์มในป่าแล้วผมป่านี้ฉันครองคนเดียวนะฮะส่วนทางด้านเลนล่างก็สบายไปครับไม่มีใครมากวนใจเอาแล้วปรากฏว่าโอ้โหเผลอแป๊บเดียวครับผมจากที่จะโดนกลับกลายเป็นว่าคิวเขาได้ทางงานครับผมทอทูเลอร์คิวคิเนสิตไปได้เมื่อสักครู่นี้นั่นเองฮะโอ้โหตอนนี้ขึ้นนำไปแล้วครับผม 2-0 นะฮะแล้วสตันมาจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับเอ้า
ทับเบิลยกสตันแล้วมังกี้จะเบรกไม่ได้ครับผมโอ้โหโดนทั้งป้อมปืนโดนทั้งสตันของเอนจิเนียร์ครับทำอะไรไม่ได้ครับผมตอนนี้ขึ้นไปแล้วครับผมแล้วก็เมื่อตะคู่นี้มีการคิวกันเกิดขึ้นครับผมจากเลนไหนเนี่ยออกเป็นทางด้านทอร์ทูเลอร์ครับผมโดนคิเนสิตวาร์ปมาเอาคืนฮะตอนนี้สกิลสกอร์ของทางด้าน PWNM ตีตื้นขึ้นมา1แล้วนะครับผมผ่านมาจะครบ5ทีแล้วครับผมสกอร์ตามอยู่1ต่อ3ครับแล้วสตันมาจังหวะนี้ก็วืดครับผมไม่มีอะไรครับเกมนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามังกี้เกิดขึ้นมาเนี่ยโหไม่อยากจะคิดครับว่าจะโหดขนาดไหนแต่ก็ไม่แน่ครับผมเกมนี้เป็นไปได้ทั้งคู่แล้วจังหวะนี้จุดหัวมาก็ไม่มีอะไรครับ Smackdown แล้วแม่เจ้าคิเนสิตเข้าไปคิวเทมเพสถึงในป่าเลยครับผมโอ้โหดูกันไม่แทบไม่ทันจริงๆฮะผ่านมา5ทีครับผมสกอร์ตอนนี้เป็น2ต่อ3ครับผมทางด้าน PWNM ตามอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้นเองครับผมและในเลนล่างก็นี่ครับมูนควีนก็ฟาร์มสบายใจครับผมก็บอกอยู่ว่าฉันสายแรงสายแรงยังจะเข้ามาตอดอยู่นั่นแหละไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักป่วยแล้วก็จังหวะนี้ครับผมมังกี้โดนสตาร์แล้วก็โดนยกสตาร์ฟาร์มเล่นจริงๆแล้วก็เรียบร้อยครับผมโมนแอกจะมาช่วยก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ครับผมเทมเพสมาดูไว้ครับแล้วก็เรียบร้อยเป็นศพไปครับสกอร์ตอนนี้เป็น2ต่อ5แล้วครับผมยิ่งห่างออกไปทุกทีครับผมโมนักตอนนี้ก็เหลือตัวคนเดียวครับทำอะไรไม่ได้แล้วก็มีเพื่อนวาร์ปมาครับผมเป็นใครเอ่ยจริงๆครับที่เมื่อสักครู่นี้ตายไปตอนนี้สกอร์ตีตื้นมาเป็น3ต่อ5แล้วครับส่วนตอนนี้5นาที6นาทีผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับผมกราฟการเงินนะต่อนาทีเป็นคิเนสิตครับขึ้นนำไปเลยครับผมนำโด่งขึ้นมาตามด้วยมูนควีนแล้วก็ทางด้านเทมเพสของทั้งฝั่งเฮลโบนะครับและในเลนกลางอ่ะก็ไม่เข้าอ่ะนะฮะมีการยืนท้านอยู่อ่ะเอานายเข้าก่อนดิแล้วจังหวะนี้สตันมาครับผมเพื่อนมาช่วยไว้ทันแล้วก็สตันโดน1พุ่งเข้าไปแล้วก็แม็กมันมาช่วยครับเก็บคิวไม่ได้ครับผมเป็นทางด้านเพเบิลครับที่เป็นศพไปตอนนี้สกอร์ตีตื้นมาเป็น4ต่อ5แล้วครับผมเกมเริ่มไม่ห่างกันเท่าไหร่แล้วครับส่วนเทมเพสนี่ครับไปฟาร์มในป่าตอนนี้ได้ Ring of Sorcery มาแล้วครับผมแหวนรีมานานั่นเองนี่ครับแล้วก็คิเนสิตครับตอนนี้ยกทอร์ทูเลอร์ขึ้นมาแล้วก็ทิ้งตัวลงไปครับนี่ครับผมเกมก็เริ่มเข้าสู่ช่วงมืดมนนะหลังจากคิวกันยับเลยฮะแล้วตอนนี้ครับผมเลนกลางเหลือเพเบิลคนเดียวครับแล้วก็นี่คิเนสิตมาช่วยทางด้านมังกี้คิงนะในเลนกลางแล้วจะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าแล้วโยนมาจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็สปันจะเด้งกลับแต่ปรากฏว่านี่ครับผมแล้วก็ยกขึ้นมาอีกทีทิ้งตัวลงไปเรียบร้อยครับผมทับเบิลเป็นศพนะตอนนี้สกอร์ตามมาเสมอแล้วผมเป็น5ต่อ5แล้วจังหวะดีคิปเปอร์อัพเดอะฟอเรสต์ก็วินวอล์กหนีไปได้ครับผมเกือบตายไปแล้วนะครับถ้าเมื่อสักครู่นี้มูนควีนจุดหัวทันนี่ก็น่าไม่น่าจะรอดนะครับผมสกอร์กลับมาเสมอแล้วผมเป็น5ต่อ5ในจังหวะนี้ฮะอันนี้ครับผมกราฟ EXP ล่าสุดฮะเป็นทางด้านคิเนสิตฮะขึ้นนำแบบหนึ่งเพื่อแล้วอ้าวแล้วก็โอ้โห
คิวครับแต่ปรากฏว่าโดนคิวซะเองแล้วก็สตันจังหวะนี้ก็เกือบไปครับผมโอ้อีกนิดเดียวคอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็ไล่กดป้อมแบบไม่เกรงใจใครแล้วก็โดนทีเนสิตยกจังหวะนี้ทิ้งไมคีหนีครับหนีโมนาคิเรียบร้อยครับผมแล้วแต่ก็ตอนนี้จากตามขึ้นกลายมาเป็นผู้นำแล้วผม7-5ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเกมจะพลิกนะฮะผมก็เชื่องเขาจริงๆครับผมกินาดแน่แกนะโอเคอ่ะแล้วก็ยกมาจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมทักทายกันพอหอมปากหอมคอครับอ่ะแล้วก็นี่ครับผมลิงขี่เมฆฮะNow. อ่ะแล้วก็กลางน้ำเมื่อสักครู่นี้ก็ปรากฏว่าเป็นแม็กมาสครับผมจ้าเอกสองสหายครับเพปเปอร์กับเอนจิเนียร์ก็เป็นศพสิครับงานนี้สกอร์ตีตึ้งมาเป็น7-6แล้วครับส่วนทางด้านมูนควีนตอนนี้ครับผมน่าจะออกดูดเลือดนะฮะดูจากไอเทมแล้วตอนนี้แล้วก็โดนเทมเพสสตันไว้ครับแล้วก็ปลุกลูกขึ้นมาสตันอีกจังหวะนึงไหมไม่ทันนะแล้วตอนนี้ครับผมในป่าครับนี่ครับมาแล้วครับผมวินวอล์กมาแล้วครับเอนจิเนียร์ครับวิศวะกรสาวแล้วก็ในเลนบอลครับปรากฏว่าพอทูเลอร์ยังไงครับแล้วก็โอ้โหพลิกกลับมาคิวได้ครับสกอร์กลับมาเท่ากันอีกแล้วเป็น7-7ครับโอ้ใครมันพลิกไปพลิกมาจริงๆครับแล้วตอนนี้ครับผมเลนล่างครับเทมเพสยกพวกมาครับผมยกพวกมาจะเอาทาวเวอร์ครับแล้วก็เอนจิเนียร์ออกมาจากวินวอลแล้วสปานครับแล้วก็เทมเพสใช้อันติดุรั่วมันเข้าไปครับรั่วแล้วก็โดนทางด้านของคิปเปอร์เดอะฟอเรสต์ขึงไว้ครับโมนักมาครับผมจังหวะนี้ใช้สกิลมาก็ไม่มีอะไรครับช่วยไม่ทันจริงๆครับผมเป็นทางด้านของทีสปอร์ตขึ้นนำเป็น7-10แล้วครับและในจังหวะนี้เข้ามาในป่าครับโดดเรียบร้อยครับผมคิเนสิตมาสปันแล้วก็ดึงรั่วไว้ครับเกมพลิกกันไปพลิกกันมาครับผมจากฝ่ายลุกเป็นฝ่ายรับจากฝ่ายรับเป็นฝ่ายลุกตอนนี้สกอร์กระเตื้องขึ้นมาครับผมเป็น11-9ครับเป็นทางด้านทีทีปล่อยขึ้นนำไปตอนนี้ห่างกันเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับและในตอนนี้ครับผมคิเนสิตได้นี่แล้วครับผมแก๊ปล็อกเก็ตฮะแล้วนี่ครับหายไปนานนะผมมังกี้คิงในช่วงนาทีที่10นี่แทบไม่มีบทกับเพื่อนเขาสักเท่าไหร่ครับข้างล่างเขาคิวกันนัวมังกี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนี่ครับผมแฟนแม็กมัสฮะตอนนี้ไอเทมยังไม่มีอะไรเลยครับผมมีแค่ไมเนอร์โทเทม2อันกับมานาโพชั่น1ขวดเศรษฐกิจพอเพียงจริงครับผมท่านผู้นี้และนี่ครับได้ลูนอิลูชันมาครับผมไปเก็บมากลางน้ำเมื่อสักครู่นี้ก็งึ้งงะครับผมจะเข้าไม่เข้ายังไงอ่ะก็ตีขี้กันไปก่อนนะครับไม่รีบส่วนทางด้านคิปเปอร์ออฟเดอะฟอเรสต์อ้อมาจังหวะนี้ปลุกลูกมาครับผมมาตุ๋ยทาวเวอร์เขาครับแล้วก็นี่ครับผมวิ่งมาครับ2สหายแล้วคิเนสิตโดนสตาร์ทโดยทอร์เทเลอร์แล้วแม็กมัดไปสตาร์ทเอนจิเนียร์ยังไงครับกลับมาคิวได้ครับผมคิเนสิตไม่รอดครับผมแล้วนี่ครับเอนจิเนียร์กับแฮปเปิลจะมาเอาแม็กมัดครับผมแต่โดนแม็กมัดสตันหนีไปก่อนนะครับแล้วก็มารวบได้2คนแล้วก็ถึงไว้อีก2คนนะมังกี้คิงกับโมแนตเรียบร้อยครับผมมังกี้คิงตายแล้วก็โมแนตเป็นศพที่2ตอนนี้สกอร์คิวเป็น14-9แล้วครับแล้วกำลังจะเสียทาวเวอร์ในเลนล่างไปแล้วนะก็เรียบร้อยครับผมเป็นทางด้านคีเปอร์ออฟเดอะฟอเรสต์นะตีทาวเวอร์แตกไปครับการเงินตอนนี้ครับผมดูครับ 1,900 1,200 1,700 นะฮะแล้วนี่ครับผมเอนจิเนียร์ซื้ออะไรไปครับซื้ออะไรไป
ไม่บอกกันด้วยอ่ะตอนนี้ก็นี่ครับลุกหน้ายาวๆเลยครับผมกาจะเอาทาวเวอร์ที่2ให้ได้ครับแล้วก็สปันมาจังหวะนี้ไม่โดนมูนควีนนะมูนควีนหลบได้แล้วก็นี่ครับมังกี้มาจับล้างแค้นในเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ก็โดนแล้วครับเทปโต้จะปาหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมไม่รอดฮะแล้วส่วนแม็กมัสไปสตาร์ทให้เพื่อนจังหวะนี้ก็โดนสวนกลับมาไม่เป็นไรครับแล้วก็มูนควีนครับผมเปิดอันติมาจังหวะนี้คิวไปได้ป่ะเรียบร้อยครับผมเทมเพสเป็นตบไปครับแล้วก็เอนจิเนียร์มาสตาร์ทดักไว้ให้ปล่อยให้เพื่อนหนีครับผมแล้วก็ปล่อยเขาคืนไปมังกี้เจ้าไม่ทันนะแล้วก็วินวอล์กหนีไปได้ครับผมตอนนี้เอนจิเนียร์ยังไงครับเอนจิเนียร์กับทอทูเลอร์วินวอล์กมาข้างป่าอย่างนี้เปิดอันเตมาครับแล้วก็มังกี้จะหนีไม่ทันแล้วครับยังไงเอ่ยทอทูเลอร์ก็เรียบร้อยครับผมเสียไปคนละหนึ่งเสียไปทีมละหนึ่งคนนะผมทั้งทอทูเลอร์ทั้งมังกี้คิงแล้วจังหวะนี้คินเนสิตมายกก็ไม่มีอะไรแล้วครับสกอร์ตอนนี้เป็น12ต่อ15ฮะเกมพลิกกันไปพลิกกันมาจริงๆครับผมและนี่ครับเทมเพสเกิดมาใหม่ครับผมปลูกลูกขึ้นมาแล้วก็จะเอาพาวเวอร์ตรงกลางของทางด้านเลเจนด์ไปครับตอนนี้ไอเทมก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าสักเท่าไหร่นะครับผมมีก็เริ่มมีของกันบ้างแล้วครับผมก็มีนี่ครับผมโกดมาเชอร์นะฮะนี่ครับผมแล้วก็สไปเดอร์ครับรองเท้าแว้นนั่นเองส่วนทางด้านของฝั่งเลเจนด์นะผมมีคนที่เกิดมากที่สุดในตอนนี้ก็น่าจะเป็นมูนควีนนะมีวิตเตอร์ลิงเฮมแล้วก็กำลังจะออกอะไรเอ่ยเนี่ยน่าจะเป็นวิงวอลนะครับแล้วในจังหวะนี้ก็มาเก็บในป่าผมคิปเปอร์เซอร์คอเลนก็เป็นตัวไปแล้วเทมเพสก็กำลังจะได้พาวเวอร์หรือเปล่าแล้วโดนมังกี้คิงสปันมาจังหวะนี้แถมด้วยแมตต์มัสแล้วก็ยกทีของโมนะของคินเนสิตครับผมเป็นส่งไปแล้วเอนจิเนียร์ก็เปิดอันตีไว้ครับผมเบรกไว้ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ไล่มาไล่คิวนะครับแล้วก็นี่ครับผมเสียทาวเวอร์ไปเรียบร้อยครับผมพอทูเลอร์มาสปันก็วืดครับผมแล้วก็โดนลวดเดียวครับผม1คอมโบชุดใหญ่จากฝั่งเลเจนด์นะครับทั้งคีเนเซทั้งมูนควีนทั้งมังกี้คิงอภิมหาสกิลคอมโบจะเหลือเหรอครับเนี่ยตอนนี้ก็สกอร์ตามห่างกันเพียงแค่แต้มเดียวผม15ต่อ16แล้วเกมดูท่าว่าจะไม่ได้ก็ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเท่าไหร่นะครับผมมีแต่มีเพียงแต่ทางด้านของเฮลบอลครับที่ได้ทาวเวอร์ของฝั่งเลเจนด์ไป2 3 3แล้วดิเพราะว่านี่ครับผมไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทางด้านของ PWNM จะแก้สถานการณ์ยังไงในเมื่อทาวเวอร์แรกของทั้ง3เลนก็ไปแล้วนะครับตอนนี้ทางฝั่งของเฮลบอลก็สบายครับผมทาวเวอร์1เขาแตกไปแล้วก็ยึดระยะทางได้ช่วงหนึ่งแล้วครับแล้วนี่ครับผมมูนควีนออกเป็นอะไรเอ่ยเห็นแวบๆเห็นแวบๆอ่ะจะให้ว่ากันอีกทีอ่ะนี่ครับผมออกมาแล้วผมเป็นไฟแบนนะฮะก็น่าจะออกเป็นแยกล่างนะครับผมตอนนี้ก็เงียบๆคึมๆนะมารวมตัวกันในป่ามีเหมือนจะมีมิชชั่นนะอ่ะเดินกันมาแล้วครับผมนำโดยคิปเปอร์ออฟเดอะฟอเรสต์นะก็ปลุกลูกมาครับก็คงจะมาเอาทาวเวอร์ครับผมเพราะนี่ตอนนี้ทาวเวอร์ของเลนล่างก็เหลือเพียงแค่185ครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทางด้าน
เลจอนจะดีนายได้หรือเปล่าและจังหวะนี้บิงมาครับผมแล้วก็โดนสตัมผลกลับไปโอ้โหรวมไม่เอาจริงครับไทยเป็นไทยตอนนี้แล้วก็เรียบร้อยครับผมเสียทาวเวอร์ไปแล้วแล้วก็เทมเพสรวบมาครับทั้งมูนคืนทั้งโมนะแล้วก็นี่ครับผมคิวได้หมดบ้านแล้วผมซีโนไซท์ทันทีกำลังจะขึ้นทาวเวอร์ที่3แล้วครับตอนนี้กดกันป้อมมาก็คงจะยื้อได้ไม่เท่าไหร่ครับผมเพราะทางด้านของเดจอนตอนนี้ตายหมดเลยครับคนที่จะเกิดเร็วสุดก็คงมีแต่แม็กมันนะฮะ5วินาทีแต่ก็ไม่ทันแล้วผมเสียทาวเวอร์ที่3แล้วก็กำลังจะเสียบ้านแหลกระยะประชิดไปอีก1หลังนะครับผมเป็นของแถมฮะเรียบร้อยครับผมแล้วยังไงครับบิงไปสตันเงาครับผมแต่คิวไม่ได้ก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วผมเลนล่างของทางด้านเลจิออนเสียไปหมดแล้วครับก็แห่กันกลับบ้านกันหมดเลยครับจังหวะนี้ได้ของเขาแล้วไปกันดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ทีมไฟของทางด้านเทลบอลนี่ทำได้ดีกว่านะผมโดยเฉพาะเฟเบิลนี่สปันได้เข้าทุกจอดจริงๆครับแล้วยังมีเอนจิเนียร์และคิปเปอร์ออฟเดอะฟอร์เรสที่ทำเกมได้เข้าขาจริงๆครับโดยเฉพาะนี่ครับผมคนนี้คิปเปอร์ออฟเดอะฟอร์เรสโผล่มาปุ๊บก็ขึงไว้เลยครับหนีไปไหนไม่พ้นเอนจิเนียร์ก็พอรู้ว่าจะหนีเอนจิเนียร์ก็จะเปิดอันตีนะผมเป็นเอเนอร์จีฟิลเพราะถ้าเกิดว่าใครออกจากฟิลนี้ปุ๊บก็ต้องก็จะเสียค่า movement speed ไปนะครับผมในช่วงระยะเวลาหนึ่งนี่ครับผมแล้วขึ้นมาจังหวะนี้สปันโดนมังกี้คิงแล้วเทมเพสทิ้งมาจังหวะนี้ทิ้งอุกบาทลงมาแล้วก็สปันเกือบแล้วก็จะตามมาเอาแล้วสปันไม่โดนนะผมเกือบไปแล้วผมมังกี้คิงเกือบได้กลับบ้านอีกแล้วตอนนี้ครับผมไอเทมมาแล้วครับผมฟูมาเต็มที่ครับผมพอเท่าคีอ่ะนี่ครับผมบิง2คนนะครับทั้งทีมตัวเปิดชั้นดีของทั้งด้านเฮลโวนะฮะทั้งเทมเพลแล้วก็แพบเบิลตอนนี้ก็ต้องงัดไม้ตายออกมาสู้แล้วผมไม่ว่าพีทีใดก็ตามแล้วก็มูนควีนโดนยกมาจังหวะนี้ต่อยอีกทีแล้วก็อันตีก็ไม่มีอะไรครับผมทำอะไรเขาไม่ได้ตะกิดนิดๆหน่อยๆตายไปครับแล้วก็ทางด้านของเทลโบนก็เสียทาวเวอร์ทางด้านเลนล่างไปครับก็เป็นของปลอบใจของทางด้านเลจอนไปนะครับผมในจังหวะนี้นี่ครับผมมาเคลียร์คีครับเจ้าทาวเวอร์เลนกลางฮะเฮบอลยกพวกมาแบบฟูลออปชั่นฮะคือถ้าไม่ได้ทาวเวอร์ก็ต้องได้คิวล่ะครับงานนี้บุกมาอย่างนี้โอ้โหแม่เจ้าพี่มหาซัมมอนทั้งลูกของคิปเปอร์ออฟเดอะฟอร์เรสแล้วก็ลูกของเทมเพลนี่ถือว่าเป็นตัวชนให้กับฮีโร่ชั้นดีนะครับผมเวลาจะดันทาวเวอร์แล้วก็คงจะไม่น่าพลาดนะผมน่าจะเป็นการได้ทาวเวอร์ของทางฝั่งเทลบอลแน่นอนนะแล้วก็นี่ครับจะไปคิวเขามาครับผมแอบไปกัน2คนนะทั้งคิเนติแล้วก็เทเบิลโมนักเป็นศพไปครับแล้วก็ยกมาจังหวะนี้ทิ้งตัวลงมาก็ไม่มีอะไรครับผมไม่มีใครทำอะไรฉันได้แล้วบิงมาก็ไม่ได้อะไรไปครับแล้วก็จังหวะนี้ผมมังกี้คิงก็กระโดดมาครับยกคู่มาเลยครับแล้วมาร์คก็มาสตันก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็ตอนนี้ผมทีเนี่ยเปิดอันตีครับแล้วก็โดนเทมเพลตรวบอีกทีก็เรียกสองคนนี้ยังไงครับมูนทีเป็นตกไปแล้วผมคิดได้สิก็ไม่มีอะไรครับทำอะไรไม่ได้จริงๆบิงมาจังหวะนี้ก็ยกเขาโยนกับเข้าสู่ทหารบาทาครับแล้วยังไงโมนักมาไล่บอกอย่ามายุ่งกับเพื่อนชานแล้วก็นี่ครับมังกี้คิงจะมาเอาคืนครับแล้วก็โดนแพทโบโยนกับเข้าทางไปครับในจังหวะนี้ก็เกือบได้ทาวเวอร์ที่3ไปแล้วนะ
นี่ครับผมความลำบากของทางด้านเลเจียนนะฮะต้องมากันคีฟจากเลนล่างครับผมเพื่อไม่ให้เข้าสู่ด้านในและในจังหวะทีมไฟเมื่อสักครู่นี้ครับปรากฏว่าทอทูเลอร์เป็นศพก็ตอนนี้สกอร์ห่างกันพอสมควรแล้วครับผม26-6ฮะเป็นทางด้านของ TT สปอร์ตขึ้นนำไปแล้วครับผม10แต้มนี่ครับล็อกโฟเทอร์มินิตฮะการหาตั้งต่อนาทีขึ้นนำแบบนำห่างแล้วผมแต่ทางด้าน EXP ยังเป็นของทางด้านคินเนสิตอยู่ฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าใครในตอนนี้สถานการณ์การคิวนี่เป็นไงบ้างเป็นทางด้านของคินเนสิตครับผมขึ้นนำไปแล้วผม12-4ส่วนทางด้านของเฮลบอลมีนี่ครับผมเอนจิเนียร์คิว11ตาย0ครับคิวเขาได้อย่างเดียวครับแต่ไม่เคยโดนเขาฆ่าเลยแล้วจังหวะนี้ครับมังกี้มาสตันแต่ผมเป็นตัวปลอมครับเดินมาล่อให้เขาขำเล่นๆนะกำลังจะครบครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมแล้วนี่ครับผมเลนกลางยังไงนี่ครับคินเนสิตมาสตันจังหวะนี้ก็เรียบร้อยครับผมตัวฟอร์มเต็มฮะตอนนี้ก็คงจะชิลแล้วครับผมทางด้านทีทีสปอร์ตนำเขาอยู่10แต้มแล้วเลนล่างก็ดันจนบาแลบแตกหมดแล้วครับก็คงไม่มีอะไรครับผมนอกจากชิลฮะชิลครับชิลแล้วนี่ครับผมคิปเปอร์ได้แล้วผมบาเรียไอดอลฮะกันเวทหมู่ตอนนี้ก็นี่ครับคนที่ได้มาก่อนเลยครับผมชูริเคนเฮดฮะเป็นคินเนสิตครับผมออกมาก่อนครับเอาไว้กันเวทกันการโจมตีทั้งเวทมนต์ของทั้งฝั่ง TT สปอร์ตโดยเฉพาะเลยครับผมแล้วเมื่อสักครู่นี้มังกี้ก็ซื้อเป็นคอนไปนะครับแล้วก็นี่ครับอีกคนหนึ่งที่จะออกครับมูนควีนนะวันนี้ก็มาเก็บชีฟกันในป่าครับผมก็ดูแล้วก็คงไม่มีอะไรครับผมพักกันธรรมดาครับแล้วตอนนี้จำนวนผู้ชมมีขึ้นทั้งหมด122คนนะครับผมก็ตอนนี้เราก็จะเริ่มนำเกมขวัญใจมหาชนอย่างฮีโร่ออฟนิวเอิร์ธมาให้ท่านผู้ชมทาง TTPL TV ได้ชมกันแล้วนะครับสำหรับแฟนๆของเกมนี้ในอนาคตเดี๋ยวเราจะจัดเพย์วิดีโอให้แน่นอนครับในจังหวะนี้ก็ลุกขึ้นมาแล้วครับผมจะเอาให้ได้ครับผมทั้งทาวเวอร์ทั้งบาแลกเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นยังไงนี่ครับผมพระเอกของเกมนี้ครับผมผู้เล่น MVP ฮะเคียร์คีฟแล้วก็ด้วยเพื่อนสารพัดครับแล้วจังหวะนี้โดนคินเนสิตยกมาก็เท่านั้นแหละครับแล้วจริงๆก็จะมาเคลียร์ถึงยิงให้นะครับแต่ปรากฏว่าโดนทางด้านของเดบลวิ่งมาแล้วก็เปิดบาเรียไอดอลรวบฮะแล้วก็เรียบร้อยครับผมตายไป4ตายไป3ครับผมเป็นมังกี้คิงแบ็คมัทแล้วก็4ครับผมคินเนสิตตกที่4ตกกบที่3เป็นทางด้านบูคุยนะเหลือโมเน็ตคนเดียวครับผมแล้วก็กล่าว GT เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับทางด้านหูกินาดแน่จุนกล่าว GT เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กดคอนเซ็ปต์ยอมแพ้ไปครับผมด้วยสกอร์คิว30-16ครับต้องถือว่าเกมนี้ในช่วงแรกๆเนี่ยทางด้านของพินาศแน่คุณเนี่ยถือว่าสู้ได้นะครับแต่ในตอนหลังเนี่ยต้องบอกว่าปล่อยให้เขากดจนหนำใจจนเขาเกิดเนี่ยโดยเฉพาะเพเปิลที่ออกบิงได้ไวแล้วก็คอยเป็นโปรเปิดให้เพื่อนนะครับผมทั้งสตาร์ทั้งยก
แล้วก็ยังมีเอนจิเนียร์ที่พอยกเสร็จปั๊บก็เปิดอันติแล้วก็คิปเปอร์ออฟเดอะฟอเรสต์ครับผมมาขึงไว้อีกทีก็ในตอนนี้ครับผมอ่ะเรียบร้อยครับผมจบไปแล้วนะครับโอเคก็เป็นชัยชนะที่งดงามของทางด้าน TT Esports นะครับผมชนะทีมพิฆาตแน่เองไปด้วยสกอร์30-16คว้าแชมป์รายการ Happy New Earth Tournament 2012ฉลองปีใหม่ไปได้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ขอบคุณทั้ง116คนนะที่มาชมการรีแคปในวันนี้ถ้ามีอะไรที่ตะกุกตะกักอะไรไปบ้างก็ขออภัยไปในที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปก็จะเป็น Play With You นะครับผมจะเจอกับใครและเป็นเกมอะไรติดตามชมกันต่อนะครับผมส่วนช่วงนี้ก็คงหมดเวลาของผมแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวไว้พบกันอีกทีวันเสาร์ส่วนพรุ่งนี้จะเป็นของ MEME นะครับมาเล่นกันต่อกับเกม Sky Rider นะฮะนั่นแหละครับโอเคในช่วงนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วครับขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเจอกันทีช่วงหน้าครับผมตอนนี้เรามาชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วก็มาชมโอ้โหเดี๋ยวก็มาเจอกันช่วงหน้าครับผมพักกันสักครู่นึงครับ